วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการวันบายไทย PBS นะครับประจำวันที่16พฤษภาคม2562ครับเราเข้าถึงทุกข่าวเข้าใจชีวิตคุณนะครับพวกเรา3คนนะครับผมธีรเดชคุณมณิษาและคุณวีริศครับมีหลากหลายช่องทางที่ชวนคุณผู้ชมมารับชมรับฟังข่าวกับเราเช้านี้นะคะหลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะที่ว่านี้ก็มี Digital HD หมายเลข3นะคะช่องทางทางออนไลน์ค่ะอย่าง Facebook มี2เพจเลยนะคะ Facebook Fan Page วันใหม่ไทย PBS แล้วก็ไทย PBS Fan Pageส่วน Twitter ถ้าคุณผู้ชมเล่น Twitter อยู่แล้วสามารถรับชมได้นะคะออกอากาศคู่ขนานกับทุกๆช่องทางผ่าน Twitter ของไทย PBS ค่ะและอีก1ช่องทางออนไลน์นะครับก็คือทางด้าน thaipbsradio.com ครับและนี่คือส่วนหนึ่งของประเด็นข่าวที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมจะได้รับชมและรับฟังกันในวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์ขอให้ทุกฝ่ายแยกแยะและให้โอกาสสว.ได้ทำงานพร้อมยืนยันว่าสว.ทั้ง250คนผ่านการตรวจสอบแล้วพรรคประชาธิปัตย์เลือกจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมจับตาท่าทีร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ตำรวจยืนยันแค่เขียนใบสั่งไม่ได้ยึดใบขับขี่นักกีฬาเรือพายพร้อมระบุทำตามกฎหมายไม่มีเจตนากลั่นแกล้งตั้งแคมเปญรณรงค์ขอให้นำร่างซีอุยออกจากพิพิธภัณฑ์สิริราชเพื่อไปประกอบพิธีชี้จะแสดงร่างเป็นการประจานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พนักงานเช็ดกระจกตึกสูงในโอคลาโฮมาติดอยู่บนนั่งร้านที่หลุดแกว่งออกจากตัวอาคารก่อนได้รับการช่วยเหลือรอดพ้นนาทีวิกฤตคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคุณสมบัติและสายสัมพันธ์ระหว่างคสช.กับสว.ทั้ง250คนนะครับแต่ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็ขอให้ทุกฝ่ายแยกแยะครับแล้วก็ให้โอกาสสว.ได้มีการทำงานพร้อมกันนี้มีการยืนยันนะครับว่าสว.ทั้ง250คนผ่านการตรวจสอบมาก่อนแล้วครับสมมติว่าโปรเก้าลงมาแล้วนะจำไว้นะอะไรที่ทรงมรณภาพมาแล้วท่านถือทรงมีพระราชวิชัยลงมาแล้วนะทุกอย่างมีการตรวจสอบกันหมดแล้วเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องเข้าใจครับว่าคุณทำไมไม่แยกแยะออกล่ะเวลาการเมืองเข้ามาคุณก็เห็นมีแต่คนเก่าๆเข้ามาทั้งนั้นนะแล้วทำไมคนพวกนี้เขาเป็นคนเก่าๆมาทำงานไม่ได้ล่ะในเมื่อเขาจะสงสารต่องานผมก็ต้องเลือกคนที่รู้งานมาส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดนี่นะมันมีตั้ง250คนมันมีทั้งกี่คนที่เข้าไปนะมันไม่เกินหนึ่งในสองอยู่แล้วขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสว.ก็ยืนยันว่าสว.หลายคนมีประสบการณ์ในการพิจารณากฎหมายมาก่อนครับส่วนการโหวตนายกก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลทำไมแล้วทำไมจะไม่เปลี่ยนกันเขาเป็นทหารเขาทำไงได้ก็เขาทำงานให้ออกข่าวเอ้ยออกกฎหมายมาตั้งเยอะแยะตั้ง 4-500 ฉบับก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะแต่เขาต้องโหวตเลือกนายกด้วยครับท่านมันจะมีความเป็นกลางมากน้อยแค่ไหนครับเขาก็โหวตนายกก็โหวตไปสิเขาจะก็ต้องพักเสียงข้างมากเลยแหละก็คือพร้อมสนับสนุนคนเขาไม่รู้แล้วแต่ทุกคนก็ไปเลือกคนที่ดีที่สุดแต่ก็เขาเลือกใครก็แล้วแต่เขาเราก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยอมรับว่ามีสัดส่วนนายทหารอยู่มากในจำนวนสว.ทั้ง250คนนะครับแต่ก็ย้ำถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ที่พร้อมจะทำงานส่วนข้อสังเกตว่ามีน้องชายได้รับเลือกเป็นสว.ก็กล่าวย้ำว่ามีน้องแค่คนเดียวขณะที่นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธที่จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่ององค์ประกอบของวุฒิสภาที่เต็มไปด้วยทหาร
แต่ก็ไม่คิดว่าสวทั้ง250คนจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือความเชื่อมั่นและความสง่างามในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีครับแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สวชุดนี้ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อตอบแทนทางการเมืองแต่ในระหว่างการเดินทางไปรายงานตัวที่รัฐสภาวุฒิสมาชิกหลายคนก็ยืนยันแล้วก็อธิบายว่าที่มาของพวกเขานั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะคะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการคาดการณ์ตัวบุคคลที่จะมาเป็นประธานวุฒิสภานะครับว่าน่าจะเป็นศาสตราจารย์พรเพชรวิชิตจลชัยนะครับอดีตประธานสนช.ซึ่งเจ้าตัวก็แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าพร้อมที่จะรับตำแหน่งประธานวุฒิสภาหากว่าได้รับเลือกจากสมาชิกนะครับนอกจากประกาศความพร้อมที่จะเป็นประธานวุฒิสภาแล้วศาสตราจารย์พรเพชรวิชิตจลชัยยังใช้โอกาสนี้ชี้แจงกรณีพลเอกปรีชาจันทร์โอชาน้องชายของนายกรัฐมนตรีที่ขาดประชุมสนช.บ่อยครั้งในช่วงเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมโดยได้เตรียมเอกสารสรุปการลาประชุมและขาดการลงมติของพลเอกปรีชาเพื่อใช้ในการชี้แจงนะครับซึ่งศาสตราจารย์พรเพชรก็เห็นว่าพลเอกปรีชามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแม้ว่าในช่วง3ปีแรกจะขาดประชุมสนช.และไม่ได้ลงมติบ่อยๆแต่ก็เป็นเพราะว่าดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมแต่เมื่อพ้นจากตำแหน่งก็เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องและขาดการลงมติไปประมาณ 2,000 ครั้งจากการลงมติทั้งหมดกว่า 7,000 ครั้งการที่ลาประชุมเนี่ยถ้าจะลาประชุมเมื่อปี57 58 59ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับใน46ครั้งเนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ย60 61 62เนี่ยจะลาน้อยมากนะครับส่วนจำนวนลงมติก็เช่นกันนะครับจำนวนลงมตินะฮะให้เจ้าหน้าที่รวบรวมทั้งหมด 7,085 ครั้ง 7,085 ครั้งนะฮะที่สมาชิกแต่ละคนลงมติคงไม่มีใครลงมติครบอะต้องมีไปเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างนะฮะก็อยากรู้ว่าท่านปีชาขาดเท่าไหร่ใช่ไหมฮะท่านปีชามาลงมติ 5,097 ครั้งขาดไปเกือบ 2,000 ครั้งนะฮะที่ขาดการลงมตินั้นเนี่ยตามข้อบังคับเนี่ยเมื่อท่านลาคือหมายความว่าระหว่างการประชุมเนี่ยท่านลาการประชุมไปเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการขาดลงมตินะฮะแต่จริงๆแล้วคือท่านไม่ได้ลงมติเนี่ยในช่วง3ปีแรกเนี่ยประมาณ 2,000 ครั้งนะฮะส่วนหลังจากท่านพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงแล้วเนี่ยท่านลงมติเกือบเต็มนะฮะตลอดทั้งวันนะครับของการเข้ารายงานตัวนั้นสว.ถูกตั้งคำถามถึงการตอบแทนทางการเมืองด้วยการร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและเกือบทุกคนนะครับก็ย้ำในคำตอบเดียวกันคือจะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 2560ครับและหัวใจสำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าสว.เนี่ยเข้ามาในระยะเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเข้ามาช่วยกันประคับประคองทวงดุลระหว่างการเลือกตั้งกับฝ่ายความมั่นคงให้เกิดความพอดีเพื่อให้ประชาธิปไตยเนี่ยขับเคลื่อนไปในระยะเปลี่ยนผ่านและภารกิจอันสำคัญอันหนึ่งซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก็คือจะต้องมาทำหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองส่วนจะเลือกใครลงคะแนนให้ใครหรือจะให้ท่านพลเอกประยุทธ์นะครับก็เป็นความรับผิดชอบเป็นสิทธิ์ของสว.แต่ละคนนะครับมันก็ไม่ได้ผิดหรือว่าไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วนะเพราะว่าในที่สุดถ้าหากจะไปเลือกท่านพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะถือว่าทุกคนมีอิสระที่จะตัดสินใจได้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยได้ออกแบบเพื่อหาทางแก้ปัญหาไม่ให้เกิดวิกฤตแบบเดิมอีกนายกรัฐมนตรีจึงสำคัญในการที่สว.จะต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรที่จะไม่กลับไปสู่วิกฤตการเมืองเช่นนั้นเพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นใครเนี่ยผมคิดว่าสว.มีวิจารณญาณในการทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ครับหลังมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสามัญทั่วไปตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมก็มีรายงานว่าและตามพิธีเปิดประชุมรัฐสภาจะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนะครับและเป็นไปได้ว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและประชุมวุฒิสภาเพื่อเลือกประธานและรองประธานในวันเดียวกันนั้น
แต่สำหรับการประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีน่าจะมีขึ้นในวันที่27พฤษภาคมครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแม้ว่าตอนนี้จะได้หัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงไม่มีการประกาศอนาคตทางการเมืองในการร่วมหรือว่าไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับทีนี้ต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยนะคะมีการคาดหมายกันค่ะว่าโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นั้นจะไปร่วมงานรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายละค่ะการทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอิสระก็ดูจะเป็นอีกทางเลือกนึงมากกว่าที่มีการคาดการณ์กันค่ะคุณกรคุณอภิรักษ์คุณพีรพันธ์บุคคลเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ของทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์ในอนาคตเปรียบเทียบประชาธิปัตย์ยุคใหม่ต้องขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพร่วมกลุ่มแน่นแฟ้นสู่เป้าหมายเดียวกันรายชื่อแคนดิเดตหัวหน้าพรรคที่ถูกกล่าวถึงแม้พยายามสะท้อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแต่มองถึงจุดยืนทางความคิดเป็นไปได้มากว่ามุมมองตอนนี้อยู่คนละขั้วการเมืองเป้าหมายที่ถูกจับตามองมากที่สุดหนีไม่พ้นการประกาศจุดยืนจะร่วมกับขั้วการเมืองฝั่งไหนหากเป็นไปไม่ได้ที่จะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยทางเลือกไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันระหว่างร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือเป็นพรรคฝ่ายค้านอิสระในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์เน้นย้ำความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงพรรคยกเว้นบางปัจจัยที่ไม่เปลี่ยนแต่คำว่าเปลี่ยนที่ว่าไม่ใช่สักแต่ว่าเปลี่ยนประชาธิปัตย์ต้องเปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะอะไรดีก็ต้องรักษาไว้อะไรสมควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน 1. อุดมการณ์ต้องไม่เปลี่ยน 2. อุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องไม่เปลี่ยนกติกาเลือกหัวหน้าพรรคที่แบ่งสัดส่วนคะแนนไม่เหมือนใครกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยส่งนายจุรินทร์ขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่8ที่ประชุมใหญ่ที่มีผู้ร่วมประชุม291คนแบ่งสัดส่วนคะแนนให้กลุ่มสสชุดล่าสุดถึง 70% ของคะแนนทั้งหมดนายจุรินทร์ได้คะแนนเสียงรวม160เสียงเป็นสสปัจจุบัน25คนจาก52คนและเป็นคะแนนเสียงจากสมาชิกส่วนอื่น135คนคงไม่แปลกหากแคนดิเดตคนนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้มากบารมีทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้อย่างนายชวนหลีกภัยจะคว้าชัยในเวทีนี้ได้เป็นหัวหน้าพรรคคนที่8ด้วยสัดส่วนคะแนนกว่า 50% เหนือผู้ร่วมแข่งขันอีก3คนเมื่อสสที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเป็นสสพื้นที่ภาคใต้ถึง22คนแรงหนุนจากผู้มากบารมีในพื้นที่ภาคใต้คือปัจจัยที่ทำให้ผู้สังเกตการบางคนมองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ต้องเลือกเจรจากับพรรคพลังประชารัฐเพื่อรักษาฐานเสียงสำคัญที่ยังเหลือแต่ก็ไม่สามารถทิ้งข้อเท็จจริงที่ว่านอกจากนายชวนยังมีนายบัญญัติบรรทัดฐานและอดีตหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่สนับสนุนนายจุรินทร์ชัดเจนจุดยืนของอดีตผู้นำพรรคที่เคยประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีอิทธิพลต่อผู้นำคนใหม่หรือไม่อย่างไรแม้วันนี้จะได้หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคครบ41คนแต่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่กำหนดท่าทีการเมืองส่งผลให้สถานการณ์การเมืองตอนนี้ไม่ต่างจากการพรรครบอย่างเชิงประชาธิปัตย์ต้องรอมติกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอฟังเสียงประชาชนชาติไทยพัฒนาประกาศจะรอ2พรรคข้างต้นเคลื่อนไหวก่อนตัดสินใจจะร่วมรัฐบาลและไม่มีใครยืนยันได้ว่าแท้ที่จริงแล้วประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย2พรรคที่มีส.ส.รวมกัน103ที่นั่งกำลังตั้งทัพรอจังหวะสำคัญทางการเมืองจากฝั่งตรงข้ามอยู่หรือไม่คุณผู้ชมครับแม้ว่ายังไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเลือกไปอยู่กับขั้วการเมืองขั้วไหนนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์นะครับมาร่วมตั้งรัฐบาลกับฝ่ายพรรคเพื่อไทยครับ
ครับขณะที่ทางด้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือพรรคพลังประชารัฐก็ยังคงรอท่าทีจากพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าล่าสุดครับก็สามารถสะสมเก้าอี้ได้เพิ่มอีก2ที่นั่งจากพรรครักผืนป่าประเทศไทยนะครับหลังจากที่นายดำรงพิเดชได้แถลงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลครับนายดำรงพิเดชหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยกล่าวว่าพร้อมนำสมาชิกพรรคเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐโดยพรรคนั้นได้รับการทับทามให้เข้าไปช่วยงานเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ทางพรรคมีความถนัดแต่ไม่ใช่การเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็กล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์มีการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่าขอให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมมือกันเข้ามาทำงานกับขั้วของพรรคเพื่อไทยและพันธมิตรพร้อมกับยื่นข้อเสนอด้วยคะแนนส.ส.ทั้ง10เสียงของพรรคก็จะยกให้ประชาธิปัตย์ทั้งหมดนะครับโดยที่ตัวเองไม่ขอรับตำแหน่งทางการเมืองและเปิดเผยข้อมูลว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามแทรกแซงและทาบทามพรรคเสรีรวมไทยด้วยการเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีรวมถึงเสนอการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองครับพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยนะยังมีการส่งนายทหารมาทาบทามผมเพื่อให้ไปอยู่กับฝ่ายเผด็จการนะครับหลังจากที่ผมไม่ไปแล้วเนี่ยนะก็ยังมีพยายามนะครับที่จะมาซื้อนะครับซื้อผมทั้งพรรคเลยนั่นแหละนะแล้วก็มอบรับแต่งรัฐมนตรีให้ด้วยนะฮะสำหรับพรรคเสรีรวมไทยได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ10คนครับส่วนพรรครักผืนป่าประเทศไทยได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ2คนล่าสุดครับทั้งพรรคเพื่อไทยและก็พลังประชารัฐต่างก็ยังคงเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลนะครับนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและนายสนธิรัตน์สนธิเจรวงศ์เลขาธิการพรรคก็เตรียมที่จะแถลงข่าวถึงความชัดเจนในการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็มี13พรรคที่ตกลงสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐและสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วโดยนายสนธิรัตน์ก็แสดงความเชื่อมั่นนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะได้ข้อยุติในเร็ววันนี้แม้จะต้องรอคำตอบรับจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามแต่ขณะนี้ครับก็มีเสียงที่เพียงพอในการขับเคลื่อนตามแนวทางของพรรคได้ทางด้านนางรัตดาวรรณวงศ์ศรีวงศ์โฆษกพรรคเพื่อไทยครับก็มีการกล่าวแสดงความยินดีกับทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ที่เลือกนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคคนใหม่และเตรียมเดินหน้าเชิญพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งเช่นเดียวกับทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแกนนำพรรคเพื่อไทยก็เชื่อว่าการตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐจะเป็นเรื่องยากมากขึ้นนะครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของนายจุรินทร์และหากมติออกมาว่าไม่ร่วมก็จะทำให้พรรคประชาธิปัตย์แบ่งออกเป็น2ขั้วในพรรคเดียวครับกรณีที่ทีวีดิจิตอล7ช่องยื่นแสดงเจตจำนงในการยุติการประกอบกิจการต่อสำนักงานกสทช.ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งนั้นเป็นเส้นตายสุดท้ายของการเข้ารับการเยียวยาผลที่ตามมาก็คืออาจจะมีการปรับลดพนักงานการเลิกจ้างรวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นค่ะแต่เราก็เห็นหลายช่องนะครับที่มีการชี้แจงต่อพนักงานนะครับว่าคือยังคงเงียบนะครับว่าไม่เพียงแค่ในเรื่องของการยุบแล้วก็การทำให้เลิกจ้างในส่วนของช่องดิจิทัลนะครับที่ไม่ยุบแต่ว่าเลิกจ้างก็มีเพิ่มอีกหนึ่งช่องครับทำให้หลายคนมีการตั้งข้อสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในแวดวงสื่อมวลชนนะครับนักวิชาการสื่อสารมวลชนก็ชี้ว่าเป็นการปรับตัวครับรับแพลตฟอร์มใหม่ทำให้อะไรที่ทำแล้วขาดทุนบริการกิจการต่อไม่ได้ก็ต้องยุติไปบางสื่อครับอย่างหนังสือพิมพ์ครับแม้ว่าจะทยอยปิดตัวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทราบล่วงหน้าแล้วว่าสื่อจะได้รับความนิยมน้อยลงขณะเดียวกันครับสื่อดิจิทัลบางแห่งที่ไม่ได้ขาดทุนในภาพรวมแต่กลับยุติกิจการบางแผนกเพราะว่าต้องตัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมเทรดตัวเองเข้าตลาดหุ้นครับมันก็เหมือนกับถูกตั้งคำถามครับบอกว่าแล้วประชาชนจะดูอะไรเมื่อเปิดมาทุกช่องข่าวเหมือนกันหมดในรูปแบบเดียวกันหมดเพราะงั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดูเลยก็ได้นะครับหรือดูเลือกดูช่องใดช่องหนึ่งแล้วก็หันไปดูเสพจากแพลตฟอร์มอื่นๆอันนี้แหละครับที่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนกับการผลักให้คนดูเนี่ยออกจากหน้าจอทีวีมากขึ้น
นะครับมันเป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อมอันนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่านักธุรกิจอาจจะมองว่าอยากจะได้ลดต้นทุนให้เร็วนะครับเพื่อจะทำกำไรให้มากหวังว่าถ้าเกิดกำไรแล้วก็จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ระดมทุนอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คาดคิดได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมองผลกระทบที่ต่อเนื่องตามมาด้วยเช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันนะครับที่สื่อหลักแล้วก็เป็นสื่อเก่าเกิดปรากฏการณ์ขาลงครับแต่กลับพบตลาดสื่อใหม่อย่างตลาดคอนเทนต์ดิจิทัลครับที่พบความต้องการของบุคลากรสูงแต่กำลังคนไม่เพียงพอเพราะว่าคนสื่อยุคเก่าจะไม่เข้าใจแนววิธีการทำงานของตลาดสื่อดิจิทัลในแพลตฟอร์มอื่นๆดังนั้นจำเป็นที่สื่อเก่าต้องเร่งสร้างทักษะใหม่ๆให้ตัวเองครับเพียงแต่ว่าคนที่ทำงานสื่อเดิมถ้าก้าวเข้าสู่สื่อใหม่จะต้องเข้าใจในหลายๆเรื่องนะครับต้องเปลี่ยนกรอบคิดในหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันเพิ่มพูนทักษะนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญถึงจะก้าวมาไม่ใช่ว่ายังคงทำงานเหมือนกับสื่อดั้งเดิมเพียงแต่มาอยู่ในสื่อดิจิตอลนะครับอันนั้นก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวอันนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นครับอาจารย์มานะก็ยังบอกด้วยนะครับว่าลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับที่เรียนเองนะครับสามารถที่จะไปผลิตสื่อหรือว่าดูแลสื่อดิจิตอลเนี่ยนะฮะรายได้ครับต่อวันบางคนนะครับได้ถึงหลักพันบาทนะครับแล้วก็บางคนนะครับที่ดูคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์ด้วยเหมือนกันก็ได้ค่าแรงนะครับไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทด้วยเหมือนกันอันนี้น่าสนใจนะครับในโอกาสต่อไปครับเราจะไปเจาะลึกหลักสูตรด้านนี้มานำเสนอคุณผู้ชมนะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องสื่อมวลชนทั้งหลายนะครับรวมถึงน้องๆกำลังที่สนใจอยู่ได้ดูรายละเอียดกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมีอะไรที่น่าเรียนบ้างแล้วเรียนยากไหมจบมาแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรนอกจากจะมาทำงานด้านสื่อมวลชนนะครับครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าเราพูดถึงซีอุยครับเราก็มักที่จะพูดถึงหรือว่าจดจำนะครับในฐานะฆาตกรหรือว่ามนุษย์กินคนครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ60ปีก่อนนะครับเป็นคดีความใหญ่ที่ได้รับความสนใจนะคะทีนี้เรื่องราวของซีอุยกลับมาถูกพูดถึงในสังคมไทยอีกครั้งนึงค่ะเมื่อมีผู้ออกมาตั้งแคมเปญรณรงค์ขอให้นำร่างซีอุยออกจากพิพิธภัณฑ์สิริราชเพื่อนำไปประกอบพิธีเหตุผลก็คือเขามองว่าการนำร่างไปจัดแสดงนั้นเป็นการประจานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะคุณวิภาปิ่นแก้วจะเจาะลึกรายละเอียดและข้อเท็จจริงกรณีซีอุยค่ะแคมเปญรณรงค์นำร่างซีอุยแซ่อึ้งออกจากพิพิธภัณฑ์สิริราชเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ลบล้างฉายามนุษย์กินคนแคมเปญนี้ถูกตั้งขึ้นเมื่อปีก่อนกลับมาเป็นที่สนใจในสังคมออนไลน์อีกครั้งมีผู้ร่วมลงชื่อเพิ่มหลายเท่าตัวขณะนี้มีกว่าหมื่นคนและนั่นคือเหยื่อรายสุดท้ายของชายที่มีชื่อว่าลีฮุยแซ่อึ้งหรือที่เรารู้จักกันดีในนามซีอุยจากหลักฐานบันทึกจุดเริ่มต้นของแคมเปญนี้มาจากฟาโรผู้ตั้งแคมเปญเขาเป็นนักศึกษานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนใจเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนเขาได้รับรู้ข้อมูลอีกด้านของซีอุยจากการติดตามรายการทีวีที่นำเสนอประเด็นนี้จึงทำให้เกิดความคิดเรียกร้องต้องการนำร่างซีอุยออกจากพิพิธภัณฑ์สิริราชถ้าเคสทั้ง6เคสก่อนหน้านี้เขาไม่ได้กินและเคสสุดท้ายเขายังคงไม่ได้กินทำไมเราถึงตีตราว่าเขาเป็นมนุษย์กินคนมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะสร้างแคมเปญนี้ขึ้นมาเพราะว่าการที่เราเอาใครสักคนหนึ่งไปใส่ไม่ในตู้กระจกแล้วตีตาว่าเขาคนนั้นเป็นมนุษย์กินคนแม้เขาอาจจะตอนนี้อาจจะไม่มีญาติสนิทมิตรไม่มีครอบครัวเขาแล้วแต่ผมรู้สึกมันก็เขาก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ยังเคยหายใจป่ะยังมีร่างของเขาเนี่ยยังโชว์อยู่อย่างนั้นนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือสมมติในท้ายที่สุดแล้วเขาคือฆาตกรจริงๆเขาเป็นมนุษย์กินคนจริงๆโทษประหารนี้มันยังไม่พออีกเหรอสำหรับการที่เราทำกับคนคนหนึ่งหรือมันต้องมีมากกว่าเพราะในทางกฎหมายถึงแม้ทั่วโลกไม่มีใครวันนี้ไม่มีนะโทษที่แบบทหารจะทุบต้องเอาร่างมาประจานอีกเป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากเกินไปหน่อยแล้วก็เป็นการกระทำที่โหดร้ายมากไปส่วนมากจะเข้าหาคนข้อมูลอีกด้านจากคำบอกเล่าของชาวบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่อาศัยของซีอุยและพื้นที่นี้มีคดีฆาตกรรมที่เชื่อมโยงไปถึงซีอุย4คดีชาวบ้านเล่าผ่านรายการความจริงไม่ตายทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSชาวบ้านไม่เชื่อว่าซีอุยเกี่ยวข้องกับคดีและนำอวัยวะมนุษย์มากินการพาดหัวข่าวของสื่อมวลชนเช่นคำสารภาพของมนุษย์กินคนคำสารภาพแหวกอกที่ทับสแก
กลับตอกย้ำความโหดเหี้ยมแม้ข้อเท็จจริงแทบไม่มีหลักฐานใดเลยที่ซีอุยได้กินตับหัวใจหรืออวัยวะมนุษย์ซีอุยถูกประหารชีวิต16กันยายน2502และปีเดียวกันมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ชื่อในขณะนั้นทำเรื่องขอร่างซีอุยมาทำการศึกษาเพื่อหาเหตุแห่งความวิปริตผิดมนุษย์เก็บรักษาร่างไร้วิญญาณไว้ที่พิพิธภัณฑ์สิริราชพอยต์หลักของผมก็คือต้องการให้สิริราชพยาบาลยุติการจัดแสดงร่างของซีอุยนำเขาไปประกอบชาปนกิจหรือในฐานะหนึ่งของผมนะผมไม่รู้ถ้าเขาถูกเอานำไปศึกษาเองจริงๆเขาจะถูกชาปนกิจแบบไหนแบบคนจีนไหมตามที่ชาติกำเนิดที่เขาเป็นมาหรือในลักษณะของอาจารย์ใหญ่เองก็ดีไหมแต่สุดท้ายยังไงก็ได้ครับขอแค่ซีอุยไม่อยู่ในตู้กระจกตรงนั้นในท็อปเบสต่ำที่สุดที่ผมยังรับได้นะครับในพอยต์ของนี้ผมคืออย่างน้อยที่สุดก็คือป้ายที่อยู่บนตู้กระจกไทย PBS สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สิริราชได้รับแจ้งว่าขณะนี้โรงพยาบาลสิริราชกำลังรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเรื่องนี้จากการทำหนังสือขอคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ปี2501และเตรียมนำเรื่องผลการศึกษาร่างของซีอุยเมื่อปี2502ที่ไม่ได้เผยแพร่ในโลกออนไลน์ให้ประชาชนรับทราบวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับมีผู้ไปพบทารกแรกเกิดครับถูกนำมาทิ้งแล้วก็ขุดหลุมฝังกลางทุ่งนาในอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่ชาวบ้านจะไปพบแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นนะครับก็พบว่าเด็กนั้นยังไม่เสียชีวิตครับขณะที่ตำรวจนั้นก็เร่งติดตามตัวแม่เด็กซึ่งคาดว่าจะเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านที่เพิ่งคลอดลูกก่อนนำมาทิ้งครับทารกแรกเกิดเพศชายน้ำหนัก 2,400 กรัมถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลชุมพวงอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาหลังชาวบ้านพบทารกถูกนำมาทิ้งและขุดหลุมฝังก่อนเข้าให้การช่วยเหลือครับโดยนายอุสานิสัยค้าชาวบ้านที่พบทารกบอกว่าขณะนำวัวออกไปเลี้ยงกลางทุ่งนาบริเวณไร่มันสำปะหลังห่างจากหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าและพยายามขุดดินก่อนจะได้ยินเสียงเด็กร้องนะครับจึงเข้าไปดูแล้วก็พบขาของทารกโผล่ขึ้นมาจากดินครับจึงเข้าให้ความช่วยเหลือก็พบว่าเป็นทารกเพศชายและมีสายสะดือติดอยู่จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลและเข้าแจ้งความครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับก็พบทารกมีกระเป๋านักเรียนครับของโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งและเศษผ้าตกอยู่ก็คาดว่าอาจจะเป็นของแม่เด็กซึ่งเป็นวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เมื่อคลอดลูกแล้วจึงนำมาทิ้งโดยตำรวจก็จะทำการติดตามตัวแม่เด็กมาดำเนินคดีต่อไปครับมีมิจฉาชีพนะครับไปงัดประตูบ้านของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ101นะครับก่อนที่จะมีการขโมยทรัพย์สินไปกว่า10รายการรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 บาทครับพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดเข้าไปสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานหลังเกิดเหตุมิจฉาชีพงัดประตูบ้านอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดภายในหมู่บ้านเนประภัยแกรดนะครับบ้านขี้เหล็กตำบลรอบเมืองอำเภอที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับก็ทำให้ทรัพย์สินหายไปกว่า10รายการครับรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทนายปริเยศพรมประสิทธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดก็เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุได้งัดประตูบานเลื่อนชั้นล่างของบ้านก่อนที่จะเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านทั้งกระเป๋าเดินทางและก็ตู้เสื้อผ้าภายในห้องเก็บของซึ่งมีแหวนเพชรแหวนทองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและนาฬิกาข้อมือหายไปรวมมูลค่าความเสียหาย 200,000 บาทนะครับนายปริเยศสันนิษฐานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุครับน่าจะเป็นผู้ชายครับเนื่องจากว่าภายในตู้เสื้อผ้าซึ่งมีกระเป๋าสะพายแว่นตามียูโรมูลค่าหลายหมื่นบาทกลับไม่ถูกขโมยครับพร้อมกับสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับช่างซ่อมแอร์เนื่องจากว่าเมื่อ2วันก่อนได้มีช่างซ่อมแอร์5คนครับเข้ามาซ่อมแอร์กระทั่งทรัพย์สินภายในบ้านก็ถูกขโมยไปซึ่งตำรวจจะเรียกตัวช่างซ่อมแอร์และพยานแวดล้อมมาสอบปากคำต่อไปครับชาวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนไปยังผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมายค่ะหลังพบว่ามีเงินในบัญชีหายไปกว่า15ล้านบาทขณะที่นายกสมาคมชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากกรณีนางพัทธรินร่วมสุขและชาวตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเข้าร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิมายให้ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมายหลังไม่เปิดเผยข้อมูลรายรับรายจ่ายของกองทุนกรณีสมาชิกกองทุนเพิ่มขึ้นแต่เงินรายรับของกองทุนเท่าเดิมโดยพบว่าเงินของกองทุนหายไปกว่า15ล้านบาทชาวบ้านบอกว่ากองทุนก่อตั้งเมื่อปี2557มีชาวบ้านในอำเภอพิมาย12ตำบลสมัครเป็นสมาชิก 15,000 คนมีเงินกองทุนรวมแล้วกว่า33ล้านบาทซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกมาสมัครเพิ่มขึ้นแต่พบว่าเงินในบัญชีกองทุนกลับลดลงเหลือเพียง26ล้านบาทและขอตรวจสอบเอกสารรายรับรายจ่ายแต่ว่าคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถชี้แจงได้ในดาวโค้งอาพาธนายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอพิมายชี้แจงว่าปัจจุบันมีสมาชิกกองทุน 16,000 คนและมีเงินหมุนเวียนในบัญชี17ล้านบาทซึ่งเงินในบัญชียังอยู่ครบค่ะแต่กรณีที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุนไม่ตรงกันและเงินหายไปกว่า15ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในการจัดทำบัญชีเกิดเหตุว่างระเบิดไปบอมนะครับใส่จุดตรวจตำรวจแล้วก็จุดตรวจคุ้มครองตำบลที่จังหวัดยะลาจำนวน6จุดครับทำให้ทหารพรานได้รับบาดเจ็บ2นายครับตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบบนถนนสุขยางบริเวณหน้าแฟลตตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองยะลาหลังมีผู้ก่อเหตุ2คนขับขี่รถจักรยานยนต์คว้างระเบิดชนิดไปบอมใส่ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่แต่ว่าระเบิดนั้นตกห่างจากเป้าหมายกว่า10เมตรทำให้เจ้าหน้าที่มีอาการหูอื้อ1นายส่วนเจ้าหน้าที่นายอื่นปลอดภัยครับโดยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานซึ่งเป็นชิ้นส่วนสะเก็ดระเบิดชนิดไปบอมนำไปตรวจสอบหากลุ่มผู้ก่อเหตุอีกครั้งนอกจากจุดตรวจดังกล่าวแล้วนะครับผู้ก่อเหตุยังคว้างระเบิดชนิดเดียวกันพร้อมกันอีก5จุดก็คือที่จุดตรวจตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาแฟลตตำรวจภูธรลำใหม่ชุดคุ้มครองตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังบริเวณบ้านคลองน้ำขุ่นอำเภอบันนังสตาและพื้นที่บ้านโงซินแออำเภอยะหาครับซึ่งจุดนี้ผู้ก่อเหตุยิงปืน M79 ทำให้อาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บ1นายครับตำรวจจับผู้ต้องหาหลบหนีจากสภ.รัฐภูมิได้แล้วนะครับหลังจากที่ไปกบดานที่จังหวัดพัทลุงครับพร้อมกับจับกุมภรรยาที่ช่วยเหลือขณะที่หลบหนีครับตำรวจควบคุมนายอัมพลแก้วมณีอายุ31ปีชาวจังหวัดพัทลุงผู้ต้องหาคดียาเสพติดและลักทรัพย์มาสอบสวนหลังก่อเหตุกระโดดห้องสอบสวนสภ.รัฐภูมิจังหวัดสงขลาหลบหนีระหว่างที่ถูกเบิกตัวจากห้องขังมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาครับชุดสืบสวนสภ.รัฐภูมิสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้ได้ขณะที่กบดานอยู่ในบ้านเช่าพื้นที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงพร้อมกับนางอารีมบัวเงินอายุ44ปีภรรยาชาวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโดยได้ยึดของกลางเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการตระเวนลักทรัพย์ในหลายท้องที่จำนวนหลายรายการจากการสอบสวนทราบว่าบ้านเช่าดังกล่าวนะครับเช่าไว้เพื่อเก็บทรัพย์สินที่ได้จากการลักทรัพย์เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาหลบหนีออกจากที่คุมขังลักรถจักรยานยนต์ขณะหลบหนีและข้อหาบุกรุกเพิ่มเติมรวมเป็น5ข้อกล่าวหานะครับนายอัมพลให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาส่วนนางอารีมภรรยานั้นถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรและช่วยเหลือนำพาผู้ต้องหาหลบหนีสำหรับผู้เสียหายรายใดนะครับที่คิดว่าเคยถูกนายอัมพลลักทรัพย์สินสามารถติดต่อขอดูทรัพย์สินได้ที่สภ.รัฐภูมินะครับมีเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนมาให้ชมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนกันอีกแล้วนะคะกรณีที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นกรณีที่คนขี่รถจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนกระทันหันค่ะก็เลยถูกรถยนต์ที่วิ่งตามมาชนจนบาดเจ็บสาหัสนะคะและนี่คือภาพที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถยนต์ค่ะเนี่ยค่ะนาทีที่ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์เปลี่ยนเลนกระทันหันทำให้รถยนต์เก๋งที่วิ่งตามมาชนนี่เป็นภาพที่กล้องหน้ารถยนต์บันทึกเอาไว้ได้นะคะเป็นการเปลี่ยนเลนกระทันหันแบบตัดหน้ารถเก๋งจนเบรกไม่อยู่ค่ะต
ก็เลยทำให้ผู้บาดเจ็บก็คือคนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บแล้วก็แขนขวาหักผิดรูปนะคะเหตุเกิดที่ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าเมืองชลบุรีในที่เกิดเหตุไปเจอรถจักรยานยนต์สีแดงดำทะเบียนกรุงเทพมหานครพลิกคว่ำอยู่กลางถนนคนขับรถก็คือนายวินัยอนุดีจันทร์ค่ะอายุ44ปีบาดเจ็บเนี่ยนะคะกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรีส่วนรถยนต์เก๋งที่วิ่งมาชนทะเบียนกรุงเทพมหานครค่ะคนขับรถคือนางสาวทมนรัตน์ชานรัตน์สิงห์อายุ37ปีนะคะนำภาพที่ได้จากกล้องหน้ารถยนต์มาเป็นหลักฐานให้กับตำรวจสอบสวนนางสาวทมนรัตน์บอกว่าขับมาทางตรงเลยค่ะจะมุ่งหน้าเข้าเมืองชลบุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะนายวินัยขี่รถจักรยานยนต์หักเลี้ยวเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันค่ะก็เลยทำให้คนที่ขับรถเก๋งตามมาไม่สามารถเบรกได้ทันก็เลยพุ่งชนตำรวจรวบรวมหลักฐานเอาไว้แล้วก็จะนัดหมายผู้บาดเจ็บมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปไปต่อกันที่กรณีตำรวจเขียนใบสั่งให้กับนักกีฬาเรือพายนะครับขณะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับล่าสุดครับทางด้านตำรวจสภ.หนองบุญมากนั้นมีการยืนยันนะครับว่าแค่เขียนใบสั่งไม่ได้มีการยึดใบขับขี่นักกีฬาเรือพายพร้อมกับระบุว่าทำตามกฎหมายไม่มีเจตนากลั่นแกล้งครับเอกสารใบสั่งจากตำรวจสภ.หนองบุญมากนะครับจังหวัดนครราชสีมาที่ออกให้กับทีมนักกีฬาแข่งเรือพายจากจังหวัดนนทบุรีที่ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่าทำเกินกว่าเหตุหรือไม่เรื่องนี้ครับทางด้านพันตำรวจเอกชนัทกวีขาวฉลาดผู้กำกับการสภ.หนองบุญมากก็เปิดเผยว่าหลังมีการเสนอข่าวออกมานั้นก็ได้มีการประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการใช้ดุลพินิจรวมถึงกิริยามารยาทต่างๆให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งแต่อย่างใดครับครับเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจครับก็จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นได้ออกใบสั่งไปจริงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งแก่ทีมเรือพายแต่อย่างใดเป็นการออกใบสั่งธรรมดาโดยทั่วไปที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกอย่างหนึ่งก็เราใบสั่งนั้นก็ไม่ได้มีการเปรียบเทียบปรับนะครับแล้วก็ไม่ได้ยื่นใบขับขี่ของทีมเรือพายครับพลตำรวจตรีวัชรินทร์บุญคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็ได้แสดงความเสียใจกับเรื่องดังกล่าวนะครับพร้อมสั่งการไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองบุญมากให้กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาต้องคำนึงถึงสังคมเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนักกีฬาเยาวชนกำลังเดินทางไปแข่งขันกีฬาตำรวจก็ต้องใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่เพราะการกระทำผิดกฎหมายจราจรดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ด้านนายสยุมภูป้อมเสมาครูผู้ฝึกสอนทีมเรือเยาวชนเมืองนนทบุรีก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการเปรียบเทียบปรับนะครับตามที่มีการออกใบสั่งและก็ไม่ได้ยึดใบขับขี่ของคนขับรถกระบะชักลากเรือแต่อย่างใดหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขียนใบสั่งแล้วก็ได้ปล่อยให้เดินทางต่อไปจากนั้นครับได้มีการประสานงานระหว่างตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์กับสภ.หนองบุญมากทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ เขียนใบสั่งออกมานะครับเป็นเงิน500บาทจริงแต่ว่าไม่มีการยึดนะครับใบขี่แล้วก็ไม่มีการเทียบปรับตรงนั้นก็ปล่อยให้เดินทางต่อมาได้นะครับพอต่อมาถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็มีการพูดคุยกับเจ้าที่ตำรวจทางพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ประสานกับจังหวัดโคราชนะครับคือนครราชสีมาเนี่ยให้แก้ไขให้หน่อยคือเคลียร์ครับพูดง่ายคือเคลียร์ก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเจ้าที่ตำรวจของบางบุญมากเนี่ยหนองบุญมากเนี่ยนะครับก็บอกว่าให้เป็นการเขียนใบสั่งแบบตักเตือนเท่านั้นนะครับไม่มีการเทียบปรับใดทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันว่าไม่มีการเทียบปรับส่วนที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของทีมนักกีฬาที่อาจจะคิดว่าที่ผ่านมาก็ใช้ตัวพ่วงชักลากเรือพายไปร่วมการแข่งขันในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับแต่ก็ไม่เคยถูกจับในข้อหาดังกล่าวเลย
แต่หลังจากมีกระแสข่าวดังกล่าวเปิดเผยเลยว่าเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางก็อยากจะวิงวอนชาวโซเชียลแล้วก็สังคมให้หยุดแชร์หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าไม่อยากให้กลายเป็นประเด็นหรือว่าเรื่องราวบานปลายนะครับจากการสอบถามไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดก็ได้ให้รายละเอียดว่าการต่อตัวพ่วงในลักษณะดังกล่าวต้องมีการยื่นขออนุญาตเพื่อเป็นรถเพื่อใช้ในการเกษตรและเสียภาษีตามกฎหมายครับเหมือนกับประเภทอื่นๆโดยเจ้าหน้าที่ก็จะออกเป็นป้ายทะเบียนสีส้มให้กรณีที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าไม่ได้มีการขออนุญาตให้ถูกต้องซึ่งถือเป็นบทเรียนที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกครับนักฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ FC นะครับวางช่อดอกไม้ไว้อาลัยแฟนฟุตบอลที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับทางรถยนต์5คนขณะที่แฟนฟุตบอลทีมหนองบัวพิชยะ FC ครับก็เปิดรับบริจาคช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตครับตัวแทนนักฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ FC จำนวน5คนนำช่อดอกไม้5ช่อวางที่โต๊ะริมขอบสนามด้านฝั่งกองเชียร์สโมสรการท่าเรือ FC จากนั้นแฟนฟุตบอลที่นั่งฝั่งอัฒจันทร์ของสโมสรการท่าเรือ FC ก็ได้นำช่อดอกไม้ทั้ง5ช่อไปวางไว้เป็นเสมือนตัวแทนของแฟนคลับของสิงห์ท่าเรือที่ได้มาร่วมเชียร์อยู่ที่บริเวณขอบสนามเพื่อไว้อาลัยกับแฟนฟุตบอลที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต5คนที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นขณะที่เดินทางร่วมเชียร์ฟุตบอลนะครับด้านแฟนคลับของทีมหนองบัวพิชยะ FC นะครับก็ได้มีการทำกล่องบริจาคเพื่อช่วยเหลือแฟนฟุตบอลการท่าเรือ FC ที่ประสบอุบัติเหตุแฟนฟุตบอลหนองบัวพิชก็บอกว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบข่าวในฐานะที่เป็นแฟนฟุตบอลเหมือนกันก็รู้สึกตกใจและเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนายองอาจก่อสินค้าผู้จัดการทีมสโมสรการท่าเรือ FC ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าแฟนคลับทั้งหมดนั้นที่เกิดเหตุก็ได้มีการติดตามเชียร์ทีมมาโดยตลอดโดยเฉพาะประธานสโมสรจะรักแฟนคลับกลุ่มนี้มากขณะที่นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC ซึ่งอยู่ต่างประเทศได้สั่งการนะครับให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับสำหรับผลการแข่งขันก็เป็นที่เจ้าบ้านครับที่เอาชนะไปด้วยสกอร์3-2ครับมีเหตุการณ์มาเตือนภัยสำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามแฟลตหรือว่าอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมด้วยค่ะซึ่งจะต้องจอดรถเอาไว้ที่ลานจอดรถนะคะล่าสุดที่จังหวัดสมุทรปราการไปเกิดเหตุที่มีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของพนักงานรับส่งเอกสารค่ะก็เลยทำให้ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพจึงออกมาเรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีและขอให้นำรถมาคืนนะคะจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ค่ะนี่คือภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นเหตุการณ์ที่ชายหญิงคู่หนึ่งใส่ชุดเสื้อคลุมแขนยาวกางเกงขายาวสีทึบเนี่ยนะคะตอนแรกขี่รถจักรยานยนต์สีขาวคาดดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาจุดเกิดเหตุคืออพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยด่านสำรง60อำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะขี่จักรยานยนต์เข้ามาลักษณะเข้ามาสังเกตการก่อนนะคะแล้วก็ออกไปทีนี้ไม่นานย้อนกลับมาอีกค่ะคราวนี้ทำทีเดินขึ้นไปชั้น2ผู้หญิงเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เอารถไปจอดรอเอาไว้ปากทางเข้าอพาร์ตเมนต์ส่วนผู้ชายเดินเข้ามาที่ลานจอดรถแล้วก็ใช้อุปกรณ์ไม่ทราบชนิดค่ะปลดระบบล็อกของรถจักรยานยนต์รถที่นำไปเป็นจักรยานยนต์สีน้ำเงินฟ้าทะเบียน9กไก่ยหญิง8270กรุงเทพมหานครนะคะสตาร์ทรถแล้วก็ขี่หลบหนีออกไปเลยนายจิรพันธ์พันดีเจ้าของรถที่ถูกโจรกรรมบอกว่ามีอาชีพเป็นพนักงานรับส่งเอกสารของบริษัทแห่งหนึ่งรถคันที่ถูกขโมยไปก็ใช้เป็นยานพาหนะในการทำงานค่ะก่อนเกิดเหตุตอนค่ำขี่รถกลับจากทำงานก็เอารถมาจอดเอาไว้ที่ลานจอดของแฟลตล็อกคอปิดเบ้ากุญแจสตาร์ทแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนช่วงเช้าลงมามาเจอว่ารถหายไปค่ะก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสำรงเหนือให้ตำรวจช่วยติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีพร้อมกับให้นำรถมาคืนนะคะจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมีผู้ก่อเหตุขโมยรถยนต์ของชาวบ้านนะครับแต่ว่าทางด้านเจ้าของนั้นมีการนำโทรศัพท์ติดตั้ง GPS ติดไว้ในรถนะครับก็ทำให้ตำรวจนั้นสามารถที่จะติดตามรถคืนมาได้นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งบันทึกภาพผู้ก่อเหตุขโมยรถยนต์แล้วนำมาจอดไว้ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้แกะรอยผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบสัญญาณ GPS ที่ภรรยาเจ้าของรถแอบติดไว้จนพบรถยนต์ที่ถูกขโมยครับจากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถของผู้เสียหายจริงนะครับจึงมีการเรียกผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านมาสอบสวนเบื้องต้นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวปฏิเสธว่าไม่ทราบว่ามีการโจรกรรมรถยนต์และนำมาจอดตรงข้ามบ้านพักขณะที่ผู้เสียหายระบุว่าผู้ต้องสงสัยก็คือนายหน้าที่นำรถยนต์คันดังกล่าวมาขายต่อให้กับตัวเขาเองครับโดยมีการนำกุญแจมาให้เพียงดอกเดียวและไม่ให้กุญแจสำรองเอาไว้ครับตอนซื้อรถมาเขาให้กุญแจมาดอกเดียวนะคะก็บ่มั่นใจว่ากุญแจสำรองอยู่น้ำไผ่นะคะอยากสิให้ทุกคนติดตั้งไว้ค่ะเพราะว่าติดตั้งจะมีประโยชน์เวลารถหายมันก็นำได้ค่ะเบื้องต้นตำรวจครับได้มีการควบคุมตัวเจ้าของบ้านพร้อมภรรยาให้ปากคำที่สภ.เมืองอุบลราชธานีแต่ว่าทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกด้วยว่าหากรถยนต์ถูกโจรกรรมให้คุณผู้ชมนั้นสามารถโทรแจ้งสายด่วนนะครับ1192โดยต้องแจ้งชื่อนามสกุลของผู้แจ้งรวมทั้งเลข13หลักในบัตรประชาชนยี่ห้อรถ4แล้วก็ทะเบียนของรถด้วยนะครับตำรวจจับได้ครบ4คนแล้วนะครับคดีปาหินใส่เด็กชาย13ปีจนตกรถจักรยานยนต์เสียชีวิตตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับแต่ว่าบางคนยังปฏิเสธอยู่ครับตำรวจจังหวัดสกลนครได้ควบคุมตัวนายกวีโชคเงาศรีและนายวัชระบุญเหลืออายุ22ปีผู้ต้องหาปาหินใส่นักเรียนอายุ13ปีจนตกจากรถจักรยานยนต์ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนติดต่อขอเข้ามอบตัวที่สภ.เมืองสกลนครครับเบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุถึงแก่ความตายก่อนหน้านี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว2คนเป็นวัยรุ่นชายอายุ16ปีและ21ปีตำรวจภูธรบางพลีจังหวัดสมุทรปราการก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพชี้จุดเกิดเหตุขณะที่อีก2คนครับยังปฏิเสธอ้างว่าขี่รถจักรยานยนต์มาโดยมีเยาวชนชายอายุ16ปีครับนั่งซ้อนท้ายเพื่อมาหาเพื่อนครับไม่ให้อีกฝ่ายทำร้ายอีกฝ่ายหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันหลบหนีแล้วก็ถูกตำรวจตามจับได้ส่วนเพื่อนผู้เสียชีวิตครับก็ระบุว่าอีกฝ่ายนี้อาจจะเข้าใจผิดว่าไปมองหน้าลักษณะคือท้าทายขณะที่ขี่รถผ่านเมื่อเร่งเครื่องหนีก็ถูกไล่ตามแล้วก็ปาหินใส่จนไปถูกเด็กชายที่ซ้อนท้ายมาด้วยกันเสียชีวิตครับชายวัย54ปีไปอาสาตีรังต่อให้กับเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าพลาดไปถูกตัวต่อรุมต่อยเป็นแผลปูดบวมกว่า35จุดด้วยกันเพื่อนบ้านพร้อมด้วยมูลนิธิก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอฉีดยาให้3เข็มก็กลับมาบ้านได้แต่ปรากฏว่ามาเสียชีวิตค่ะที่บริเวณศาลาสวดศพภายในวัดท่าเรือเขตเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีญาติของนายสวรรค์กลิ่นเกษรอายุ54ปียังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจกับการเสียชีวิตของนายสวรรค์ค่ะที่เสียชีวิตจากการถูกฝูงต่อหัวเสือรุมต่อยขณะที่อาสาไปช่วยเพื่อนบ้านตีรังต่อหัวเสือที่อยู่บนต้นมะม่วงแต่ว่าพลาดไปถูกฝูงต่อรุมต่อยจนเป็นแผลปูดบวม35จุดบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในวันต่อมาเจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิที่รับตัวนายสวรรค์ไปส่งโรงพยาบาลหลังถูกฝูงต่อหัวเสือรุมต่อยให้ข้อมูลว่าเหตุเกิดวันที่13พฤษภาคมเวลา 16:45 นนะคะพบนายสวรรค์กำลังนอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่บ้านใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนายสวรรค์บอกว่าถูกต่อหัวเสือรุมต่อยจนมีอาการจุกแล้วก็แน่นหน้าอกค่ะเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้รักษาทันทีขณะนั้นนายสวรรค์ก็ยังพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติขณะที่พันจ่าอากาศเอกธรรมรงศักดิ์มีหิรันเจ้าของบ้านที่นายสวรรค์ไปอาสาช่วยตีรังต่อหัวเสือบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนายสวรรค์ก็อาสาขึ้นไปตีรังต่อหัวเสืออยู่บนต้นมะม่วงค่ะซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรโดยนายสวรรค์ใช้ยาฉีดยุงฉีดเข้าไปที่รังต่อหัวเสือหวังจะฆ่าตัวต่อหัวเสือที่อยู่ในรังจากนั้นไม่นานค่ะ
นายสวรรค์รีบปีนลงมาจากต้นมะม่วงแล้วก็ร้องบอกว่าถูกต่อต่อยลงไปนอนร้องโอดโอยอยู่ที่พื้นนะคะด้วยความตกใจก็เลยโทรศัพท์รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิมารับตัวนายสวรรค์ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็รีบขับรถตามไปดูอาการที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะแพทย์ให้การรักษาโดยฉีดยา3เข็มแล้วก็บอกว่านายสวรรค์ไม่ได้เป็นอะไรมากอนุญาตให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านต่อได้นะคะแต่ปรากฏว่าวันต่อมานายสวรรค์เสียชีวิตค่ะไปดูปฏิบัติการของตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดครับแต่ก็พบว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมีการยิงต่อสู้จึงถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิต1คนและมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายครับตำรวจภูธรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบบริเวณสวนลิ้นจี่ท้ายหมู่บ้านแม่เมืองน้อยตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายครับหลังจากเจ้าหน้าที่ยิงปะทะกับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดทำให้นายยีเยงทองขาวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยถูกวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตและมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1นายก็คือ10ตำรวจตรีกฤตแก้วใจมาถูกยิงบริเวณลำตัวซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่อายก่อนจะนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับตำรวจก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สืบทราบว่านายตอตะจะหยีอายุ34ปีและนายบุญส่งสมพันธ์จันทร์อายุ49ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายมาหลบซ่อนตัวกับนายยีเยงทองขาวจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นครับแต่ว่านายยีเยงไหวตัวทันแล้วก็ใช้อาวุธปืนขนาดจุด .38 ยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีจนมีการยิงตอบโต้กันประมาณ30นาทีทำให้นายยีเยงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับส่วนผู้ต้องหาตามหมายจับอีก2คนหลบหนีเข้าป่าไปได้ส่วนในที่เกิดเหตุก็พบอาวุธปืนขนาดจุด .38 จำนวน1กระบอกปลอกกระสุนปืนขนาดจุด .38 บรรจุอยู่ในโม่จำนวน6ปลอกและยาบ้า60เม็ดครับห่างกันเพียง4วันนะครับก็ไปพบลูกพยูนตายลงเป็นตัวที่2แล้วครับซึ่งผลการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายของลูกพยูนทั้ง2ตัวครับพบว่าป่วยติดเชื้อมีหนองเต็มลำตัวโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเร่งหาสาเหตุป้องกันการป่วยตายเพิ่มครับลูกพยูนเพศเมียอายุประมาณ 3-4 ปีถูกชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงพบเกยตื้นตายอยู่ในทะเลพื้นที่หมู่ที่1ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตังเมื่อวันที่10พฤษภาคมจากนั้นได้นำตัวมาแจ้งลงบันทึกประจำวันที่สภ.กันตังเพื่อนำทราบส่งไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุที่สถาบันวิจัยพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครับไม่พบร่องรอยจากเครื่องมือประมงหรือว่าจากการถูกทำร้ายแต่ก็พบว่าพยูนป่วยติดเชื้อแล้วก็พบคราบหนองจำนวนมากระบบหายใจล้มเหลวซึ่งไม่ต่างกับการตายของลูกพยูนเพศเมียที่เกิดตื้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมซึ่งห่างกันเพียง4วันเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุการป่วยติดเชื้อของพยูนในครั้งนี้นะครับจึงทำการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางนี้ถือว่าเป็นพยูนตัวที่3แล้วที่ตายในปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุและหาแนวทางป้องกันต่อไปขณะที่ลูกพยูนน้อยที่พัดหลงกับแม่ที่ทะเลจังหวัดกระบี่แล้วก็ถูกนำมาปล่อยบริเวณแหล่งหญ้าทะเลเกาะลิบงทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงและกลุ่มพิทักษ์ดูหยงครับก็ยังคงเฝ้าติดตามระวังอนุบาลป้อนนมแล้วก็หญ้าให้กินทุกวันครับทั้งนี้ลูกพยูนก็อยู่ในสภาพที่แข็งแรงครับคุณผู้ชมครับไม่นานมานี้ก็มีบริการด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นที่ชายหาดแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็คือการนำช้างลงไปเล่นน้ำทะเลก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าช้างนั้นอาจจะไปเหยียบย่ำแนวปะการังจนเสียหายหรือว่าอาจจะเป็นการทรมานช้างหรือไม่นะครับล่าสุดเรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบแล้วนะครับมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ไปสอบถามตัวที่เป็นผู้ประกอบการค่ะยืนยันบอกว่าไม่เคยนำช้างลงไปเดินบริเวณที่เป็นแนวปะการังและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วยังไม่พบปะการังเสียหายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงถือว่ายังไม่มีความผิดตามกฎหมายค่ะ
นี่คือคลิปภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะและถูกตั้งคำถามว่าการนำช้างมาให้บริการนักท่องเที่ยวในทะเลแบบนี้เสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังและเป็นการทรมานช้างหรือไม่เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดไตรกรังตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตจุดที่ปรากฏในคลิปภาพนะคะพบว่าพื้นที่ถูกทำเป็นขั้นบันไดจากถนนหมื่นเงินลงไปถึงชายหาดซึ่งไม่กว้างมากนักเป็นจุดที่น้ำทะเลท่วมถึงค่ะใกล้กันมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมีโรงเรือนที่พักช้างและจุดอาบน้ำจืดของช้างมีช้างให้บริการอยู่7เชือกแบบนี้นะคะและนักท่องเที่ยวก็ยังคงใช้บริการท่องเที่ยวกันตามปกติไปพบซากปะการังและปะการังที่มีชีวิตโดยรอบห่างจากชายหาดลงไปในทะเล 40-50 เมตรค่ะแต่ไม่พบปะการังที่แตกหักจากการเหยียบของช้างมีกองปะการังเก่าเล็กน้อยถูกคลื่นซัดมาอยู่บนชายหาดแต่ว่าไม่ได้เกิดจากช้างจึงไม่พบความผิดตามกฎหมายนะคะนางสาวพิจิตราตโนดเป็นผู้ดูแลธุรกิจบอกว่าเปิดให้บริการมา4เดือนแล้วค่ะให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำกับช้างขี่ช้างได้แบบนี้แล้วก็ควานช้างจะนำช้างลงไปในทะเลคิดค่าบริการเป็นรายหัวยืนยันว่าไม่ได้ทรมานช้างช้างทุกเชือกมีตั๋วรูปพรรณถูกต้องมีควานช้างดูแลแล้วช้างจะเล่นน้ำอยู่บริเวณหาดทรายไม่ได้ลงไปถึงแนวปะการังมีการเก็บกวาดมูลช้างทุกครั้งไม่ได้ปล่อยให้ช้างถ่ายลงทะเลค่ะคืออยากจะให้ทุกคนมาดูแล้วก็มาดูกับตาตัวเองอะค่ะอย่าเพิ่งฟังอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดสินด้วยตัวเองอยากให้มาเห็นภาพอยากให้เห็นภาพการทำงานว่าโอเคเรามีการทารุณหรือยังไงถ้าว่าพนักงานของเรามีการทารุณหรือยังไงติดต่อแจ้งเราได้ค่ะเพราะว่าเราก็รักช้างรักสัตว์เหมือนกันค่ะเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำของผู้ดูแลและกำชับว่าในการประกอบการท่องเที่ยวเกี่ยวกับทะเลหรือประกอบการเกี่ยวกับทะเลต่างๆมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัตินะคะและเน้นย้ำไม่ให้นำช้างลงไปในแนวปะการังอย่างเด็ดขาดค่ะจังหวัดพังงาครับมีการประกาศปิดเกาะซิมิลันเกาะสุรินทร์นะครับเพื่อที่จะมีการฟื้นฟูธรรมชาติขณะที่นักท่องเที่ยวก็ใช้ช่วงเวลาวันสุดท้ายเดินทางไปเที่ยวก่อนที่จะปิดฟื้นฟูครับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้าชมความงดงามของหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะสุรินทร์อำเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นสุดฤดูท่องเที่ยวทางทะเลเนื่องจากจะเข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมคลื่นลมแรงเพื่อป้องกันอันตรายจากการท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวโดยเริ่มปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่15ตุลาคมเป็นระยะเวลา5เดือนเพื่อให้ธรรมชาตินั้นฟื้นฟูกลับมาอุดมสมบูรณ์ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงไม่เหมาะแก่การเดินทางด้วยเรือนะครับโดยหลังจากมีการประกาศปิดเกาะไปแล้วทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทางตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบนำนักท่องเที่ยวเสี่ยงอันตรายเข้าไปในเขตอุทยานนอกจากนี้ครับยังมีการจัดกำลังเรือตรวจการออกไปตรวจสอบป้องกันการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายในเขตพื้นที่อุทยานด้วยโดยเฉพาะบริเวณเกาะบอนซึ่งเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่ระหว่างเกาะซิมิลันและเกาะตาชัยโดยในช่วงของฤดูมรสุมก็มักจะมีกลุ่มชาวประมงลักลอบเข้าไปจับสัตว์น้ำบริเวณดังกล่าวทำให้ทรัพยากรได้รับความเสียหายและก็เสื่อมโทรมครับแม้ว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาก็ยังประสบกับปัญหาภัยแล้งครับอ่างเก็บน้ำบางแห่งครับแห้งขอดไม่มีน้ำกินน้ำใช้ครับอ่างเก็บน้ำนะครับที่บ้านห้วยตะเคราะห์ตำบลหนองมะนาวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมดครับจากพื้นที่ 3,500 ไร่มีปริมาณน้ำคงเหลือไม่ถึงร้อยละ1ของความจุกักเก็บทำให้ไม่สามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้ชาวบ้านบ้านหมันหมู่ที่1ตำบลหนองมะนาวอำเภอคงจำนวน200หลังคาเรือนครับที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคราะห์ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนักครับไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคต้องรอน้ำจากอบต.หนองมะนาวนำรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้ใช้เป็นการชั่วคราวครับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้นับว่าแล้งหนักสุดในรอบ15ปีครับจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านครับเช่นเดียวกับแหล่งนาบัวในพื้นที่ตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งชาวบ้านมีอาชีพทำนาบัวจำหน่ายฟักแล้วก็ดอกบัวไปขายแต่ว่าด้วยปริมาณน้ำที่ลดลงต่อเนื่องจนถึงขั้นแห้งขอดครับได้ส่งผลกระทบทำให้นาบัวได้รับความเสียหายเกษตรกรต้องให้บัวแห้งตายเพราะว่าไม่มีน้ำขณะที่คลองน้ำสาธารณะบ้านหนองขามตำบลโบดอำเภอพิมายระดับน้ำก็ลดลงเช่นกันครับทำให้รอบคลองน้ำที่มักจะมีบัวขึ้นเต็มกลับเหี่ยวเฉาแห้งตายเกือบทั้งหมดดอกบัวและก็ฝักบัวที่สามารถเก็บไปขายได้จึงมีจำนวนลดลงไม่มีส่งขายให้กับตลาดเกษตรกรจึงขาดรายได้ครับส่วนที่อำเภอความบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนทำให้สภาพป่าชุมชนตลิ่งชันตำบลจระเข้หินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นไม้นานาพันธุ์เริ่มแตกยอดใบอ่อนซึ่งใบอ่อนของต้นไม้เป็นที่ชื่นชอบของแมลงนานาชนิดโดยเฉพาะแมงจีนูนครับที่มักออกมาหากินบนยอดของต้นไม้และผสมพันธุ์ตามยอดไม้จึงพบมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ครับต่างพากันออกมาจับแมงจีนูนนำกลับไปประกอบเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวและหากว่าหาได้จำนวนมากก็จะนำไปขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงที่เพื่อสร้างรายได้เสริมด้วยแมงจีนูนครับสามารถขายได้สูงนะครับถึงกิโลกรัมละ250ถึง300บาทเลยทีเดียวครับนางอรยาเหลืองกระโทกกำนันตำบลจระเข้หินบอกว่าชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่ารวมถึงแมงจีนูนจะมีกติการ่ร่วมกันครับและก็ถือปฏิบัติมายาวนานคือจะต้องเก็บหาอย่างพอเพียงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของผืนป่าซึ่งการหาแมงจีนูนจะต้องใช้วิธีการจับด้วยมือเท่านั้นนะครับไม่ควรไปขุดหาจนถึงรังใต้ดินเพราะว่าจะได้มีโอกาสขยายพันธุ์ต่อไปนอกจากนี้ครับการขุดหารังแมงจีนูนยังส่งผลกระทบต่อต้นกล้าไม้ขนาดเล็กที่อาจจะขุดโดนรากขาดแล้วก็ทำให้กล้าไม้ตายได้นะครับชาวบ้านในจังหวัดกาฬสินธุ์ไปปิดท่อระบายน้ำเสียของทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของทางชุมชนนะคะซึ่งนั่นก็ส่งผลเสียค่ะทำให้เกิดน้ำเน่าเสียแล้วก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็เคยร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือค่ะพระและชาวบ้านเตาไหตำบลหลุบอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ช่วยกันขุดดินและนำปูนมาปิดทับท่อระบายน้ำเสียของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ค่ะที่ไหลลงสู่หนองบึงไฮซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะผลิตน้ำประปาของชุมชนส่งผลให้น้ำมีกลิ่นเหม็นและเน่าเสียซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเคยร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือนายประยงพานระสุวรรณตัวแทนชาวบ้านเตาไหบอกว่าน้ำเสียที่ไหลมาจากท่อระบายน้ำทิ้งของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สร้างความเดือดร้อนให้กับพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านมานานกว่า2ปีชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นและการใช้น้ำจึงรวมตัวกันปิดท่อระบายน้ำไม่ให้ไหลลงสู่ชุมชนขณะที่นายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ระบุว่าได้นำเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านมาพิจารณาแล้วนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำและเตรียมติดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อเปลี่ยนทิศทางของน้ำเสียให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำของแขวงทางหลวงเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดต่อไปผู้ประกอบการเลี้ยงหมูในตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับก็เตรียมที่จะขยายฟาร์มเลี้ยงหมูเพิ่มขึ้นหลังจากที่ราคาหมูนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าประชาชนในพื้นที่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดปัญหาด้านมลพิษและก็กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่สุดในพื้นที่ในเวลานี้ครับติดตามจากรายงานครับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเข้าสำรวจพื้นที่หลังผู้ประกอบการเลี้ยงหมูหมู่7ตำบลหนองกระเบียนอยู่ระหว่างขออนุญาตจัดสร้างฟาร์มเลี้ยงหมูในเนื้อที่กว่า50ไร่เพื่อรองรับการเลี้ยงหมูให้ได้มากกว่า 10,000 ตัวแต่ผู้พักอาศัยอยู่ใกล้กับฟาร์มเลี้ยงหมูที่กำลังจะสร้างใหม่ไม่เห็นด้วยเพราะเกรงจะเดือดร้อนจากปัญหากลิ่นรบกวนซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลชอนม่วงซึ่งอยู่ติดกันจนกลายเป็นประเด็นร้อนในพื้นที่
ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนต้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาทางออกแต่ส่วนฟาร์มนี้นะครับยังไม่ได้เกิดเป็นฟาร์มนะครับแต่ก็มีการร้องเรียนเพราะว่าชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดปัญหามีกลิ่นเหม็นนะครับก็จึงมาร้องเรียนไปในที่ต่างๆนะศูนย์ดำรงธรรมนะครับซึ่งก็ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้ให้ข้อมูลไปแล้วตรงกับเจ้าของฟาร์มเนี่ยก็ครั้งก่อนนั้นที่มีการประชาคมนั้นก็คุยกันไปลำดับหนึ่งแล้วนะครับว่าต้องจัดการเรื่องของระบบฟาร์มให้ดีที่สุดนะครับผู้ประกอบการที่มีแผนจะขยายฟาร์มเลี้ยงหมูหลายคนยืนยันว่าจะทำตามระเบียบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียนวางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษรบกวนประชาชนในพื้นที่เราก็จะทำตามแผนทุกอย่างทำตามแผนแล้วได้ก่อสร้างเสร็จเราก็ต้องไปขออนุญาตจากปศุสัตว์อยู่แล้วเพื่อขอใบเขาเรียกใบประกอบการอ่ะเขาเรียกใบอะไรนะใบขออนุญาตก่อสร้างที่อบต.พอได้มาแล้วเราถึงได้ปลูกสร้างได้อ่ะค่ะแต่ชาวหนองกระเบียนหลายคนไม่คิดเช่นนั้นเพราะยังไม่มั่นใจว่าเจ้าของฟาร์มจะทำได้ตามที่ตกลงไว้โครงการก็มี700ตัวแต่ทีนี้มัน16หลังคา16หลังคาร้าวนึงอ่ะนะหมูถ้าลองคูณไปที่ว่าเท่าไหร่นะแล้วกลิ่นมันจะไปถึงไหนอ่ะประมาณโลถึงโลกว่าเนี่ยยังไงมันก็เตลิดอยู่แล้วก็ผมเดือดร้อนสาธารณสุขก็จะสร้างผู้ใหญ่ก็จะสร้างรัฐก็จะสร้างอย่างเดียวไม่ดูเลยความเดือดร้อนของพวกผมข้างเคียงเหม็นขนาดไหนชาวตำบลหนองกระเบียนหลายคนยืนยันไม่เห็นด้วยกับการขยายฟาร์มเลี้ยงหมูการประชุมรับฟังความคิดเห็นจึงยุติลงโดยยังไม่มีข้อสรุปจึงยังไม่แน่ชัดว่าผู้ประกอบการจะสามารถขยายฟาร์มเลี้ยงหมูเพิ่มในตำบลหนองกระเบียนได้หรือไม่ทีมข่าวไทย PBS รายงานโรงเรียนวัดยางเอ็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้มีการประดิษฐ์รถเก็บขยะเศษใบไม้ในโรงเรียนทุ่นแรงเก็บกวาดใบไม้ให้นักเรียนพร้อมกับมีการต่อยอดนะครับนำเศษใบไม้ไปทำปุ๋ยหมักนะครับในนักเรียนโรงเรียนวัดยางเอ็นอำเภอเมืองพิษณุโลกกำลังนำเดอะคลีนคาร์ครับหรือว่ารถเก็บขยะออกเก็บขยะและเศษใบไม้ไปรอบโรงเรียนครับนี่ก็เป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้ก้าวฐานตามโครงการการจัดการขยะ Zero Waste นะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนได้สามารถนำความรู้ไปใช้ในโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเพื่อกำจัดขยะที่ถูกต้องครับโดยรถเก็บขยะนี้นะครับช่วยทุนแรงสามารถที่จะเก็บขยะรอบโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบายนายวงศกรบุญคงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางเอ็นบอกว่ารถเก็บขยะเดอะคลีนคาร์คันนี้มีแรงบันดาลใจนะครับมาจากกังหันน้ำชายพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ใช้หลักการในการหมุนหลักเศษใบไม้ใบหญ้าหรือแม้ขยะทั่วไปตามพื้นดินพื้นหญ้าใต้ต้นไม้ได้เป็นอย่างดีของที่นำมาประดิษฐ์โดยเฉพาะใบพัดก็มีการนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลสำหรับหมุนขยะเข้ามาในตัวรถนักเรียนนะครับสามารถที่จะดันรถไปเก็บขยะได้อย่างสะดวกทุ่นแรงนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยครับมันเป็นวิธีการหมุนตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ไปใช้งานได้อะไรได้เงี้ยก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะทำอะไรที่ว่ามันหมุนแล้วก็ตักเอาเศษขยะเศษใบไม้ของโรงเรียนครับเพื่อที่จะทุ่นแรงแล้วก็ให้มันไปความรวดเร็วขึ้นใช้เวลาน้อยลงอะไรครับก็อย่างที่ผอ.เขาบอกนะครับคือบางส่วนก็ใส่เสบียงบางส่วนก็ทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อมาใส่เสบียงอีกทีนึงครับแล้วเก็บขยะวันละกี่ครั้งคะวันละ2ครั้งครับคือเช้ากับเที่ยงครับผมนอกจากโครงการจัดการขยะแล้วนะครับทางโรงเรียนก็ยังมีโครงการแก้วน้ำลดโลกร้อนที่ใช้บาร์โค้ดติดกับแก้วครับแล้วก็ให้นักเรียนใช้จากนั้นครับนำมาสแกนคืนโดยไม่ต้องใช้แก้วพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งไปเป็นขยะที่สิ้นเปลืองซึ่งก็มีนักเรียนที่ใช้แล้วสามารถลดปริมาณขยะในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับ
าชีพบันดาลใจเช้านี้ค่ะเดิมเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงแต่ว่ามะม่วงขายไม่ค่อยดีราคาถูกด้วยนะคะทีนี้ก็เลยหันมาเลี้ยงมดแดงค่ะตอนนี้กำลังเร่งเก็บไข่มดแดงส่งขายขายทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดราคากิโลกรัมละ500บาทนะคะเพราะว่าตอนนี้มีฝนเริ่มตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้มดแดงเริ่มวางไข่เพิ่มมากขึ้นค่ะข้าวสวยคลุกปลาทูอันนี้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงมดแดงค่ะภายในฟาร์มมดแดงขนาดพื้นที่10ไร่ของนายบุญชูสิทธิ์สันเทียอายุ50ปีนะคะคนนี้เป็นชาวบ้านเจริญผลอยู่ที่หมู่4ตำบลหนองพระอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ทำข้าวคลุกปลาทูแบบนี้มาให้มดได้กินเป็นอาหารแล้วก็เอาอาหารไปให้นางพยางมดแดงได้กินด้วยจะได้เจริญเติบโตแข็งแรงออกไข่ได้จำนวนมากๆนอกจากอาหารมดแดงแล้วนายบุญชูยังต้องคอยตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับมดแดงนะคะไม่ปล่อยให้น้ำเสียจนส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหลังจากนั้นก็เตรียมข้าวน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนายบุญชูก็จะส่งสัญญาณเรียกให้มดมากินอาหารค่ะวิธีการคือจะเคาะบริเวณจุดให้อาหารซึ่งผูกโยงเชือกไนลอนสีแดงนะคะเจ้าเชือกไนลอนเนี่ยเปรียบเสมือนทางด่วนของมดแดงค่ะเอาไว้เป็นเส้นทางในการเดินมากินอาหารของพวกมันแบบนี้นายบุญชูเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเกษตรกรปลูกมะม่วงเช่นเดียวกับชาวอำเภอวังทองนี่แหละแต่จุดเปลี่ยนก็คือตอนที่เอามะม่วงไปขายในตลาดปรากฏว่ามะม่วงโชคอนันต์กิโลกรัมละ10บาทของเขาเองขายไม่ได้เลยค่ะแต่กลับมีไข่มดแดงที่วางขายอยู่ข้างๆขายกันกิโลกรัมละ400ถึง500บาทมีคนมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องก็เลยคิดจะเลี้ยงมดแดงค่ะไปค้นคว้าหาวิธีเลี้ยงศึกษาพฤติกรรมของมดแดงอย่างจริงจังจนได้วิธีเลี้ยงอย่างได้ผลในปัจจุบันค่ะเห็นวันหนึ่งลุงเห็นรถมันวิ่งทางด่วนเห็นรถมันวิ่งไปแล้วก็ลงมันอยู่จุดเดียวกันลุงเลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำทางด่วนให้มดก็ลองใช้แต่ก่อนลองใช้เชือกสีเขียวสีดำมันไม่เดินก็ลองมาเปลี่ยนมาเป็นสีแดงถือว่าสีแดงมันเดินดีเลยก็ใช้สีแดงเป็นการขึงให้มันให้มันมีความสั่นสะเทือนในสายที่เราขึงฟาร์มมดแดงของนายบุญชูนี่ประสบความสำเร็จนะคะเขาก็เลยมีเวลาเหลือพอไปเลี้ยงหมูต่อเลี้ยงหนูนาด้วยค่ะแล้วก็เอามะม่วงไปแปรรูปเป็นส้มแผ่นขายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งหรือมะม่วงกวนเนี่ยนะคะพอมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ตอนนี้มีความต้องการไข่มดแดงจากลูกค้าทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดสั่งซื้อไข่มดแดงกันเข้ามากิโลกรัมละ500บาทค่ะทำให้ไข่มดแดงตอนนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการต้องออกไปตระเวนหาไข่มดแดงมาเพิ่มสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงมดแดงเอาไข่มดแดงไปขายแบบนี้นะคะสามารถเดินทางไปเรียนรู้สวนของนายบุญชูซึ่งตอนนี้ทำเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหมายเลขโทรศัพท์ถ้าหากว่าสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลข0850512501ค่ะผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันหอมกฤษณาอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับก็เตรียมที่จะพัฒนาน้ำมันหอมกฤษณาสู่ตะวันออกกลางหลังพบว่ายอดส่งออกลดลงร้อยละ30ครับโครงการนำน้ำมันหอมกฤษณาและไม้กฤษณาถูกนำมาจัดแสดงสาธิตเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันหอมกฤษณาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นตลอดจนผลิตการพัฒนาการแพ็กกิ้งน้ำมันหอมกฤษณาให้มีศักยภาพและการเพิ่มมูลค่าของน้ำมันหอมกฤษณาให้สูงขึ้นนะครับนายดำพุทธเกษรนายกสมาคมน้ำมันหอมกฤษณาแห่งประเทศไทยบอกว่าน้ำมันหอมของจังหวัดตราดก็จะเป็นน้ำมันหอมที่มีคุณภาพมากที่สุดเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางตะวันออกกลางในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันน้ำมันหอมกฤษณากลับมีราคาตกต่ำลงถึงกว่าร้อยละ30นะครับทั้งที่ฝ่ายผลิตน้ำมันหอมกฤษณาจะเป็นผู้กำหนดราคากันเองแต่ว่าที่ผ่านมาครับผู้ค้ารายย่อยกลับตัดหน้าขายน้ำมันไปในราคาถูกทำให้ราคาตกต่ำเพียงเพราะเดือดร้อนเรื่องการเงินครับทำให้ต้องมีการจัดมหกรรมน้ำมันหอมกฤษณาเพื่อยกระดับปรับคุณภาพพัฒนาระบบแพ็คกิ้งให้สวยงามเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
พร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการน้ำมันหอมกฤษณาให้ใช้เวลาในการรอราคาอย่าด่วนขายเพื่อให้กลไกทางการตลาดได้มีการทำหน้าที่ให้ราคาน้ำมันหอมมีราคาเพิ่มขึ้นก่อนตัดสินใจส่งขายเพื่อไม่ให้ขาดทุนมากจนเกินไปครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับจัดงานประเพณีบุญเดือน6ถวายผ่านใบสีเจ้าพ่อพญาแลนะครับขณะที่ผู้ให้บริการรถแห่กว่า100คันครับก็ร่วมขบวนแห่ผ่านใบสีถวายเจ้าพ่อพญาแลครับบรรยากาศในงานแห่ผ่านใบสีถวายเจ้าพญาแลพ่อเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิครับที่มีจำนวนริ้วขบวนที่ยาวที่สุดในโลกมากกว่า100ขบวนซึ่งทุกปีก็จะเริ่มแห่ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดขบวนแห่สุดท้ายเวลา 20:00 นเพราะมีขบวนเข้าร่วมแห่จำนวน95ขบวนแต่สำหรับปีนี้ครับขบวนแห่สิ้นสุดในเวลา 21:00 นครับเนื่องจากว่ามีขบวนทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้จำนวน120ขบวนตลอดเส้นทางกว่า7กิโลเมตรภายในเขตเทศบาลก็มีโรงทานที่มีผู้ศรัทธาต่อเจ้าพ่อพญาแลมาตั้งโรงทานมากกว่า100โรงทานมีทั้งชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวนะครับเข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คนครับขบวนได้เริ่มแห่ตั้งแต่สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมินะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลหนองปลาเท่าชุมชนหนองหลอดอำเภอเมืองครับขณะที่ขบวนก็ได้เคลื่อนออกจากเทศบาลท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลังจากนั้นครับท้องฟ้ามืดครึ้มแล้วก็เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้านนะครับที่ร่วมขบวนก็ไม่ได้หวั่นไหวต่อสภาพอากาศยังคงร่วมกันแสดงออกถึงพลังศรัทธาที่มีต่อเจ้าพ่อพญาแลนายเจเรขันชัยภูมิเจ้าของรถเครื่องเสียงหรือว่ารถแห่บอกว่าตนเองแล้วก็เพื่อนครับที่ประกอบธุรกิจรถแห่มีความศรัทธาต่อเจ้าพ่อพญาแลเป็นอย่างมากทุกคนจึงต้องนำรถแห่มาร่วมขบวนเพื่อเป็นการถวายเจ้าพ่อพญาแลหลังจากที่ตนเองและก็เพื่อนๆสามารถลืมตาอ้าปากได้จากการที่นำเครื่องเสียงมาขอพรเจ้าพ่อให้เจ้าพ่อหรือว่าให้ทางด้านของเจ้าภาพนะครับได้มีการว่าจ้างสำหรับรถแห่ของนายจเรครับมีมูลค่ากว่า2ล้านบาทเริ่มทำธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี2560ขณะนี้สามารถใช้หนี้ที่คู่มาทำธุรกิจหมดแล้วและก็เป็นธุรกิจที่เลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะดูเหมือนว่าสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตลอดหลายวันตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายลงไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีการกระจายตัวของฝนน้อยลงแต่ก็ยังมีคำเตือนให้บางพื้นที่ต้องระวังกันอยู่นะคะคุณวิริศภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับส่วนภาคเหนือและภาคอีสานเองโอเคอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนะครับลมที่พัดมาจาก2ทิศทางนะครับก็คือทางด้านตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ครับการพัดกันเข้าหาลม2ทิศก็ยังทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงยังคงมีเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งได้นั่นเองนะครับสำหรับบริเวณของพื้นที่ภาคกลางนะครับก็คาดว่าพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งวันนี้จะอยู่แถวบริเวณของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีแล้วก็บริเวณของสระบุรีนะครับส่วนที่บริเวณของภาคตะวันออกนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งก็จะอยู่แถวปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับก็คาดว่าบริเวณของพื้นที่ภาคตะวันออกครับก็น่าที่จะมีฝนได้บ้างในบางจังหวัดในช่วงเช้านะครับและการกระจายตัวของฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นก็ในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคกลางก็คาดว่าช่วงเวลาที่น่าจะมีฝนก็จะอยู่ในช่วงบ่ายนะครับไปจนถึงช่วงเย็นวันนี้นะครับแต่ว่าพอถึงช่วงค่ำบางจังหวัดนั้นก็อาจจะมีฝนได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เยอะนะครับมาดูกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับภาคใต้เองก็ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับและรวมถึงจังหวัดที่อยู่ทางด้านฝั่งอันดามันด้วยทั้งระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะครับส่วนใหญ่พื้นที่ของภาคใต้ก็ดูแล้วนะครับมีแนวโน้มว่าวันนี้น่าจะมีฝนในช่วงเที่ยงๆไปจนถึงช่วงเย็นๆนะครับส่วนช่วงค่ำฝนจะลดลงแต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนอยู่ได้บ้างเล็กน้อยนะครับไปดูกันที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานกันต่อนะครับ
ทั้ง2ภาคนี้นะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ฝนดีขึ้นนะครับไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วแต่ว่ายังอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บ้างนะครับอย่างภาคเหนือนะครับก็เกือบทุกจังหวัดยังมีฝนนะครับยกเว้นแค่3จังหวัดที่อยู่ทางตอนบนก็คือแถวแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายเท่านั้นครับส่วนที่ภาคอีสานครับก็พบว่าพื้นที่ที่ยังคงมีฝนได้ก็จะคล้ายๆกับจังหวัดที่อยู่เมื่อวานนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวๆบริเวณทางตอนบนทางด้านตะวันตกของภาคแล้วก็ทางตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคอีสานบางจังหวัดก็อาจจะมีฝนได้ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าช่วงที่มีการกระจายตัวของฝนเยอะหน่อยนะครับหรือว่าหลายๆจังหวัดจะมีฝนก็จะอยู่ในช่วงบ่ายๆจนถึงช่วงเย็นๆนะครับส่วนภาคเหนือเองก็คาดว่าน่าจะมีฝนในช่วงนั้นเช่นเดียวกันนะครับสำหรับภาคอีสานบางจังหวัดก็อาจจะมีฝนได้ในช่วงค่ำด้วยแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครครับวันนี้การกระจายตัวของฝนยังคงดีอยู่นะครับอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็พบว่าในบางเขตของกรุงเทพมหานครมีฝนตกอยู่ในตอนนี้นะครับนอกจากในช่วงเช้าแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็คาดว่าน่าจะมีฝนได้อีกในช่วงเย็นแต่ว่าปริมาณฝนก็ไม่เยอะนะครับส่วนสถานการณ์ฝนนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับแล้วก็จะลดลงต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณสักวันจันทร์หน้านะครับนี่คือสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครดังนั้นถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครรวมทั้งคุณธีรเดชแล้วก็คุณวันวิสานะครับถ้าเตรียมที่จะล้างรถแล้วโอกาสดีแล้วนะครับเพราะว่าฝนเริ่มลดลงแล้วก็ล้างได้เลยเห็นว่าบ่นว่ารถสกปรกมาหลายวันแล้วนะครับค่ะอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะมีรายงานว่าฝนตกทั้งที่สมุทรปราการแล้วก็บางเขตของกรุงเทพมหานครแต่ว่าแนวโน้มก็อ่อนลงนะคะใช่แล้วครับโดยส่วนใหญ่ก็จะตกแถวๆทางตอนล่างก็คือตอนล่างของกรุงเทพติดกับสมุทรปราการนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วอีกสักไม่นานน่าจะหยุดตกนะครับก็น่าที่จะช่วยในเรื่องของการจราจรไม่งั้นโอ้โหวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกของหลายโรงเรียนซะด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะคะช่วงนี้ดูกระแสโลกค่ะเช้านี้คุณวินิษฐาพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะปกติคนที่ทำงานเป็นพนักงานเช็ดกระจกบนตึกสูงๆก็ต้องทำงานท่ามกลางความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะต้องบอกว่าสร้างความตกใจเพราะว่าตัวนั่งร้านของพนักงานหลุดออกจากเครนแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีคนบาดเจ็บนะคะต้องชื่นชมความมีสติของพนักงาน2ท่านนี้ที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ยุติเหตุการณ์ลงได้อย่างรวดเร็วไม่ถึงชั่วโมงค่ะเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นบนตึกราฟ้าในรัฐโอคลาโฮมาของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อมีพนักงานเช็ดกระจก2คนไปติดอยู่บนนั่งร้านที่หลุดแกว่งออกจากตัวอาคารอย่างน่าหวาดเสียวค่ะเหตุเกิดขึ้นที่อาคารเดวอนทาวเวอร์ค่ะสูงถึง50ชั้นนะคะในเมืองโอคลาโฮมาซิตี้เมื่อพนักงานทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง2คนติดอยู่บนนั่งร้านที่หลุดออกจากตัวอาคารและแกว่งไปมาอยู่กลางอากาศอย่างน่าหวาดเสียวค่ะนอกจากนี้ตัวนั่งร้านยังไปกระแทกกับปีกอาคารที่อยู่ด้านข้างนะคะทำให้กระจกหน้าต่างแตกแต่ว่าไม่มีใครได้รับอันตรายเนื่องจากมีการเคลียร์พื้นที่โดยรอบอาคารแล้วเพื่อความปลอดภัยขณะเกิดเหตุพนักงานเช็ดกระจกทั้ง2คนยังตั้งสติได้ดีค่ะและพยายามหาทางดึงนั่งร้านที่ลอยแกว่งกลับเข้าไปในตัวอาคารให้ได้นะคะหลังจากพยายามอยู่ไม่ถึงชั่วโมงค่ะก็สามารถคว้าเชือกดึงนั่งร้านกลับเข้าไปได้อย่างปลอดภัยโดยมีหน่วยกู้ภัยคอยช่วยเหลืออยู่บนหลังคาของอาคารหลังจากที่รอดพ้นนาทีวิกฤตนะคะพนักงานเช็ดกระจกทั้ง2ได้รับการตรวจร่างกายแต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆค่ะขณะที่ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุที่ทำให้นั่งร้านหลุดจากเครนออกมานอกอาคารตั้งแต่แรกผู้นำโลกและผู้นำบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะคะไปรวมตัวกันที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดรับมือภัยความรุนแรงในโลกออนไลน์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดรับมือภัยความรุนแรงในโลกออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสมีผู้นำโลกและผู้นำธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมเข้าร่วมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนางจาซินดาอาร์เดนนางนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์จากอังกฤษนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดผู้นำของแคนาดาและแจ็คหม่าเจ้าของบริษัทอาลีบาบายักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซจากประเทศจีน
ดยคณะผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกก่อนที่การหารือจะเริ่มขึ้นค่ะทั้งนี้อังกฤษแคนาดาและสหภาพยุโรปหรือว่า EU เป็นผู้ที่ริเริ่มการประชุมสุดยอดครั้งนี้โดยใช้ชื่อว่า Christchurch Appeal นะคะมีจุดประสงค์ที่จะหาทางควบคุมและสกัดกั้นภัยความรุนแรงในโลกออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามจากกลุ่มหัวรุนแรงที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลังจากที่เกิดเหตุมือปืนบุกเดี่ยวกราดยิงมัสยิดในเมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาและผู้ก่อเหตุถ่ายทอดสดการสังหารหมู่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วโลกค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อหญิงสาวคนนึงเก็บอารมณ์ไม่อยู่ค่ะผลักชายชราตกรถเมล์หลังจากที่มีปากเสียงกันและชายชราคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมานี่เป็นคลิปภาพที่เผยให้เห็นถึงความรุนแรงจากการกระทบกระทั่งไม่ยอมกันนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองลาสเวกัสของรัฐเนวาดาค่ะเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเกิดมีปากเสียงกับชายชราที่นำรถตะกร้าเข็นของแบบพับได้ขึ้นมาบนรถเมย์หญิงสาวเก็บอารมณ์ไม่อยู่ค่ะผลักชายชราที่กำลังจะลงจากรถที่จอดเข้าป้ายลงไปนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่บนพื้นฟุตบาทต่อหน้าต่อตาผู้โดยสารคนอื่นๆนะคะไม่มีใครลงไปช่วยเหลือค่ะและหญิงสาวก็ดูไม่ได้จะรู้สึกอะไรกับสิ่งที่กระทำลงไปรายงานข่าวระบุว่าเมื่อได้สตินะคะชายชราที่ถูกผลักต้องพาตัวเองไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วครอบครัวของชายชราได้เข้าแจ้งความจากนั้นตำรวจได้จับกุมหญิงสาวที่ก่อเหตุชื่อว่าคดีชาบิชอปอายุ25ปีค่ะเธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมคนชราที่อ่อนแอและไร้ทางสู้ปิดท้ายช่วงกระแสโลกเช้านี้กันด้วยภาพจากงานแสดงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในประเทศอังกฤษนะคะเผยให้เห็นถึงความก้าวหน้าในเทคโนโลยี AI ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะทำให้หุ่นยนต์เข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกขณะแล้วก็เข้ามามีบทบาททางเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะล่าสุดมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยี AI ในกรุงลอนดอนของอังกฤษเผยให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง AI นะคะนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและในอนาคตด้วยโดยทางผู้จัดงานต้องการให้นิทรรศการนี้ที่เขาใช้ชื่อว่า AI More Than Human หรือว่า AI ที่เป็นยิ่งกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะชี้ให้เห็นถึงทิศทางของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผนวกเข้ากับหุ่นยนต์เครื่องจักรรวมถึงงานศิลปะการสร้างข้อมูลข่าวลวงและเทคโนโลยีในการจดจำใบหน้าค่ะทำให้เทคโนโลยีนี้กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและมีความสามารถเกินมนุษย์ในหลายๆด้านนิทรรศการ AI More Than Human นะคะจัดขึ้นที่ศูนย์บาร์บีแคนในกรุงลอนดอนค่ะและผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้เรื่อยยาวไปจนถึงวันที่26สิงหาคมนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ AI ทุกวันนี้นำมาใช้ในทุกแง่มุมค่ะไม่ว่าจะเป็นเอาไปผสานกับหุ่นยนต์เป็นอุปกรณ์ผ่าตัดอัตโนมัติทางการแพทย์ก็ได้หรือมาใช้ในระบบจดจำใบหน้าช่วยรักษาความปลอดภัยทุกวันนี้ก็ได้ค่ะใช่